สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บาสแชร์ช่องผมในคลิปแวนการ์ดซีโร่นะครับมาต่อเนื่องกัน3คลิปเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็วันนี้เราจะมากาชานะครับกาชาให้ดูแล้วนะครับโดยตอนเนี้ยใน SS2 เนี่ยมันเพิ่มยูนิตเข้ามา4ตัวนะครับและทุกแคนที่เป็นแคนเก่าเนี่ยยกเว้นแกนบูจะมีของเติมหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือบล็อกเก่าเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้คือบล็อกเก่านะครับไฟเตอร์กาชานี่คือบล็อกเก่าแล้วก็จะมีบล็อกเดโมนิกลอร์ดนะครับอินเวนชั่นนะครับผมกับบล็อกของเมอร์บิลด้านะครับเบนควิสออฟดีว่านะครับมาอีก2บล็อกซึ่งขออนุญาตไปดูตรงนี้ก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับน้องๆก่อนนะครับในการเปิดเนี่ยใช้ซองที่เป็นรูปอันเฟดเปิดได้นะครับสามารถดองซองไว้เปิดเล่นได้นะครับนะแต่ขออนุญาตมาดูตรงเลดการ์ดนิดนึงเลดการ์ดครับผมถ้ากดเข้ามาน้องๆจะดูว่ามันมีเลดอยู่ว่าดับทริปเปิลแรบวก1เป็น 1.6% นะครับดับเบิลแรอยู่ที่ 5% แล้วก็แรอยู่ที่ 93.33% คอมมอนอยู่ที่80% นะครับจริงๆอันนั้นมันเป็นเฟกนะครับแต่ก็ถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยแรจะอยู่ที่ 13.33% แล้วก็ 80% จะเป็นคอมมอนนะครับสำหรับซองปกติเนาะโอเคทีเนี้ยน้องมาอ่านตรงนี้นิดนึงนะต้องอ่านดีๆนะคือน้องๆต้องเข้าใจนะว่าไอ้บล็อกอะมันเป็นบล็อกใหม่จริงแต่มันมีการ์ดเก่าอยู่ในบล็อกนะครับอย่าง King of Night Unfed เนี่ยมันก็คือการ์ดจากชุดแรกแต่มันก็ยังอยู่ในบล็อกนี้นะนะครับ Soul Saver Dragon อย่างเงี้ยแกนสล็อตอย่างเงี้ยนะครับนะกามอคือการ์ดตัวใหม่ก็จริงนะครับแค่มันไม่ได้พิกอัพเฉยๆนะครับในชุดเนี้ยการ์ดที่พิกอัพก็คือจะเพิ่มจากเรท 0.03% เนี่ยให้เป็น 0.21% นะครับสำหรับการ์ดใหม่อย่าง Super Dimension Lobo Dayusha Commander Laurel นะครับ No Light King นะครับ Dead Ancher นะครับนะ Elder Rose อะไรพวกนี้นะครับ Nightmare Doll Alice หรือว่า Purple Tide Priestess เนี่ยพวกเนี้ยจะถูกอัปเดตขึ้นมาเพราะว่าตู้นี้มันพิกอัพแต่อยากให้เข้าใจว่าในตู้เนี้ยมันไม่ได้มีแค่ของใหม่นะครับมันมีของเก่าด้วยแค่มันพิกอัพเรทแค่นั้นเองหรืออย่างตรงเนี้ยนะครับระดับดับเบิลแรเนี่ยมันก็จะเป็น 0.34% นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้จริงๆอ่ะมันก็จะถูกเพิ่มเรทขึ้นมานะครับว่ามันจะถูกออกเท่าไหร่เพราะว่าเรทมันถูกกระจายออกนะครับนะมันจะแค่พิกอัพแค่ของใหม่เช่นกันครับถ้าเรามาดูในบล็อกนะครับดีว่าอันเนี้ยแล้วเราเข้ามาดูที่เรทเหมือนกันนะขออนุญาตอ่ะเรทก็จะเห็นว่าเมื่อกี้แฟงออฟไลท์กามอเนี่ยมันจะไม่มีเรทตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นมีเรทตรงนี้แทนหรือว่าเซคุโยมินะครับร่างจันเดมอนเซคุโยมิเนี่ยก็จะมีเรทตรงนี้แทนดราโกนิกวอเตอร์ฟอลก็จะโผล่เรทมาหรือเพอร์เฟคไรเซอร์ก็จะโผล่เรทมาแล้วก็ในพวกเมอร์บิลด้าไทรแองเกิลเนี่ยก็จะโผล่มาในบล็อกนี้ก็คือต้องมองว่าเราจะเล่นแคนไหนก็ให้เปิดบล็อกนั้นไปแต่ถามว่ามันมีโอกาสได้ข้ามแคนไหมมีนะครับนะหรืออย่างบล็อกแรกเนี่ยเรากดเข้ามาดูเนี่ยมันจะไม่มีพิกอัพเรทแล้วแค่นั้นเองแต่ว่าเปิดก็เปิดได้เหมือนกันของในบล็อกแรกก็มีเหมือนกันแค่ไม่พิกอัพเรทให้แค่นั้นเองนะครับนะก็วันนี้เราจะเปิด Demonic Lord นะครับ Invention นะครับซึ่งเรามี32ครับเราก็จะเปิด32คือได้แค่นี้แหละกูไม่พยายามแล้วนะครับนะก็ถ้ามีโอกาสเปิดได้อีกก็จะมาเปิดให้ดูแล้วกันแต่ว่าหลักๆเราจะเปิดDemonic Lord Invention นะครับอ่ะเปิดกันเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้นานเสียเวลา10ซองแรกครับผมอุตส่าห์ลงแรงมาจากครั้งที่แล้วเก็บไว้ต้อง30ซองนะครับโอเคเรามาหมุนก่อนได้อะไรกันบ้างเฮ้ยโห10ซองมึงไม่ขึ้นสีทองไม่ขึ้นเหี้ยอะไรเลยเหรอเจเมอร์บิลด้าไนโตรแจ็คเกอร์ดาร์คไดเมนชั่นคังเอโลยังมาอีกป่ะบายังมาไอ้นี่ตัวทองดาร์คไอ้กูแล้วปึ๊บ dimension dimension pale moon dimension กู12แรกกูว่าเกลือแน่แน่โน้ dark โผล่มาแล้ว dimension pale moon นะนี่ยังโผล่มาอยู่เลยเห็นไหมไอ้ตรงไอ้จิมินี่นะครับ dimension โอ้ใบนี้ได้เป็นฟลอยด์ด้วยนะไปต่อมาปุ๊บคือมึงให้เป็นฟอยล์มึงก็ให้ซ้ำๆอย่างเงี้ยนะไอ้ชิบหายโอเค
คดาร์กเออจะได้ดิเมนชั่นเยอะนะเรลมูนที่เห็นในสายตาจริงๆจะออกพอๆกันอืมยังได้ติดเอาละเคยทิ้งแทงอยู่หลุดเลทจัดเลยอะแต่โอเคใบนั้นยังไม่มีอ่ะโอเคครับได้ PG เพลมูลมาหนึ่งมันไม่ขึ้นแสงวันแรกแต่ยังมีวันแรกสิบซองครับได้เอาละเคลื่อนการ์เดียนนะของเอาละเคลื่อนซึ่งโอเคไม่มีได้ PG เพลมูลมาใบหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ของใหม่กับหมดละหัวแรกก็ได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็หลุดพิกอัพไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคที่ยังได้ของใหม่มาเล่นโอเคต่อครับอีกสิบซองเราจะได้อะไรไหมอ่ะเป็นคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในใจหมุนเป็นสีลุ้งหน่อยปะเฮ้ยมาแล้วมันเบรกที่สีทองว่ะโอ้โหเบอร์บิวด้าได้คาเงินคาเงินโลใบใหม่โอ้โหไม่ใช่มึงสีไฮดอกปีเตอร์อากันเน้ไม่เอาโนว่าไม่เอามึงได้ฟอยมา2ใบอีกกันล่างหนึ่งกาลาฮัตควีนทำไมมันดูสับปะดนขนาดนี้รู้สึกเปิดแล้วแบบเกลือจัดเลยเฮ้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 ยฟ้าปลาลูดเอ้ยอิมพีเรียลลอตเตอร์เอ้ยวอเตอร์ฟอลอ่ะอย่างน้อยมีความเห็นเราไว้เล่นหนึ่งใบเฮ้ยฟ้าผ่าอีกแล้วใบนี้เปิด2ใบหลังก่อนเลยคือคุโยมิอ๋อได้ตัวตีฮิตไงแล้วก็เอ้ยไดเมนชั่นไดยูชาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไดยูชาได้อยู่โอเคได้แอลโม่มาอันนึงเอามาเสริมเด็กได้นะแอลโม่ดีเหมือนกันไม่มีอะไรโอเคครับ10ซองได้วอเตอร์ฟอลไดยูชาแล้วก็ไอ้นี่ไม่ต้องนับไอ้นี่ไม่นับได้อีวิเดอร์ลอตเตอร์ตัวตีสไงแดมกาลาฮัตกาลาฮัตฟอยนะก็นะพูดได้คำเดียวก็นะอีก10ซองครับหมดแล้วหมดเลยเฮ้ยเปิดผิดบล็อกป่ะน่ะมันไหลมาบล็อกดีว่าได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวมันได้ยูชาที่บล็อกนี่อ่ะไอ้นี่แหละที่ต้องการ power ไอ้ battle laser ไอ้ไม่ใช่ไอ้ perfect laser เฮ้ยแต่ก็ได้อยู่นะถึงจะปิดบล็อกก็ไอ้ช่างแม่งจะให้มาเปิดใหม่ว่าทำไมของไอ้นี่มันเด้งไปบล็อกดีว่าตลอดเลยมันจะมีใบเดียวไม่ได้อะมึงจะเปิดมั้งไงเอ็มเปอร์มาเล่นเฉยมาได้เบอร์บิวดามาเล่นเฉยอีก2ซองไอ้ไฟมาแล้วเอ้ยลูดก่อนเอ้ยเอ็มเปอร์เอ็มเปอร์ว่ะ2ที่9ไม่มีอะไร2ที่10ไม่มีอะไรโอเคคือมันไหลมาบล็อกกลางแล้วก็โดนกดโดนบล็อกกลางเฮ้ยแต่มันไม่เกลือนะได้แค่นี้เล่นเอ้าเอ้ยไม่ใช่เอมเบอร์เฮียได้บัสซิ่งเทมไปที่4เหรอเฮ้ยอ่ะแล้วก็แพลไอ้เพอร์เฟคไลเซอร์โอเคอันนี้ก็ซ้ำละมันก็ย่อยนะครับโอเคก็ได้ประมาณนึงนะครับนะจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนบล็อกกดตลอดเนี่ยมันก็เด้งมาบล็อกกลางตลอดนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยไปคราฟเอาก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่มาดูกันชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะยังไงก็ไปเล่นกันได้นะครับแวนการ์ดซีโร่เนาะไปโหลดในสตอร์แล้วกันนะครับนะวันนี้ยังไงเดี๋ยวพวกหลังจากนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเด็กของเก่าไปก่อนแล้วกันนะครับทยอยทำให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับนะยังไงก็ฝากดูด้วยนะครับตอนนี้เล่นการ์ดจริงไม่ได้ดูซีโร่ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ลืมกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับและสนใจสนับสนุนเราสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์เราได้นะครับเดือนละ35บาทเท่านั้นวันนี้ก็ฝากแฟนเพจเราด้วยเหมือนกับ Fight Thailand Travel Official ก็มีคอนเทนต์ต่างๆให้ดูนะครับและใครสนใจสินค้าทำให้ต่อในเพจแท็บช็อปลิงก์ในดีสคริปชั่นข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของพวกเราผมสวัสดีครับ